สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมะม่วงกวนใบไม้ทําเล่นๆแต่กลายเป็นอาชีพออเดอร์หล่นมือคิวยาวข้ามเดือน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียสร้างอาชีพรายได้งามสำหรับมะม่วงกวนใบไม้ของคุณน้องเจ้าของมะม่วงกวนใบแสงระวีรินที่เปลี่ยนรูปแบบมะม่วงกวนรูปทรงกลมกลมในความคิดของหลายคนให้ออกมาในรูปแบบมะม่วงกวนใบมะม่วงได้อย่างสวยงามเรียกออเดอร์จากลูกค้าจนล้นมือโดยคุณน้องได้เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของการทำมะม่วงกวนใบไม้นั้นมาจากที่ตนชอบงานลักษณะประดิษฐ์ประดอยไม่เร่งไม่รีบจะทำมะม่วงกวนกิน คุณน้องก็อยากจะทำสวยๆไม่อยากทำกลมๆแบบคนทั่วไปเพราะตนทำกินเองไม่ได้คิดว่าจะทำขายในตอนแรกแต่ก็มีโพสต์บ้างไม่โพสต์บ้างใน Facebook ส่วนตัวแต่ปีนี้คุณน้องโพสต์ลง Facebook ตัวเองแล้วก็เอาไปโพสต์ในกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับอาหารเพราะปกติทำกับข้าวหรือของกินอื่นๆก็นำไปโพสต์อยู่แล้ววันนั้นก็เลยเอามะม่วงกวนใบไม้ไปโพสต์ พอโพอสไปแล้วปรากฏว่ามีคนสนใจเยอะมีคนแชร์กดไลค์เยอะแล้วก็มีคนสนใจอยากสั่งอยากออเดอร์พร้อมถามว่าขายไหมพอผ่านไปครึ่งเดือนคุณน้องมานั่งคิดว่าตนปฏิเสธไปเยอะนะถ้าสามารถทําได้มันก็เป็นรายได้ของคุณน้องอีกทางส่วนในตอนแรกที่ปฏิเสธไปคือ1คุณน้องทํากินเล่นๆจํานวนไม่เยอะควบคุมคุณภาพได้ เพราะในตอนแรกมีแค่เตาอบลมร้อนเล็กๆเท่านั้นเพราะทำกินเองในบ้านแต่ถ้าจะทำขายเตาเล็กมันไม่ได้แล้วถ้าจะไปตากแดดตากลมคุณน้องก็กังวลเรื่องฝุ่นเรื่องมแมลงวันอีกอย่างคือเรื่องฝนความสะอาดอะไรต่างๆถ้าแบบนั้นคุณน้องก็ไม่ทำเพราะคิดว่าก่อนจะให้คนอื่นทานเราก็ต้องทำให้มันสะอาดเหมือนที่เราทานเองก่อนจนผ่านไปครึ่งเดือนคนก็ทักมาเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจลองทำขายดูไปซื้อเตาอบใหญ่มา ในความคิดคุณน้องคิดว่าคนสนใจเพราะความแปลกความสวยของมะม่วงกวนที่ตากบนใบไม้และการตากบนใบไม้ไม่ได้ริเริ่มมาจากคุณน้องก็จากคนเท่าคนแก่ในสมัยก่อนก็นำมะม่วงกวนมาตากแบบนี้เช่นกันคือใช้ใบไม้อธิใบตองใบทองหลางมาตากมะม่วงกวนแต่มีครั้งหนึ่งคุณน้องไปสะดุดตามีคนตากมะม่วงกวนบนใบมะม่วงแต่ไม่ได้เน้นความสวยงามจึงเกิดไอเดียนำมาใช้ พราะทำกินเองก็อยากให้มันสวยงามไปเลยจะได้กินของสวยๆก็ทำให้มันมีรายละเอียดนิดนึงเกลี่ยให้มันเสมอกันกวนเนื้อมะม่วงให้สวยให้ละเอียดพอทำออกมามันก็เลยดูพิเศษกว่าตายายทำโดยก่อนหน้านี้คุณน้องเคยใช้ใบไม้อื่นเช่นใบขนนแต่มันก็ไม่ได้รับความสนใจอย่างเช่นใบมะม่วงพอมาเปิดรับออเดอร์ก็เลยตัดสินใจทำแต่ใบมะม่วงส่วนฟีดแบ็ตอนนี้เกินคาดเพราะเหมือนจะเป็นอาชีพหลักของคุณน้องไปแล้ว เมื่อก่อนทำขนมตอนนี้ก็ไม่ได้รับทำแต่มะม่วงกวนลายใบไม้เท่านั้น คนสั่งขนมมาตอนนี้คุณน้องก็ปฏิเสธไปก่อนเพราะทําไม่ได้ออเดอร์มะม่วงกวนใบไม้มีเข้ามาเรื่อยๆประกอบกับขั้นตอนเยอะเลยไม่มีเวลาปลีกไปทําอย่างอื่นส่วนเรื่องพันมะม่วงก็เลือกตามตลาดตามหรือดูการเพราะคุณน้องไม่ได้มีสวนมะม่วงจุดเด่นของมะม่วงกวนใบไม้ของคุณน้องคือไม่ใส่แป้งไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ใส่แบะแซหรือเสริมอะไรทั้งนั้นรสชาติที่ได้จึงเป็นรสชาติของมะม่วงล้วนๆก็อาศัยแค่รสชาติความเปรี้ยวหวานของ ม่วงเท่านั้นเป็นมะม่วงแท้ร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้คุณน้องทามะม่วงกวนใบไม้อยู่คนเดียวจึงทําเท่าที่ทําได้เท่าที่ไหวเพราะมีคนทักมาเยอะว่าต้องการรับไปขายต่ออีกทีคุณน้องก็ปฏิเสธไปหมดเพราะว่ากําลังผลิตไม่พอทําแค่คนเดียวก็เลยขายปลีกไปเรื่อยๆก่อนส่วนอนาคตก็คงทําแต่ลายใบมะม่วงเพราะคนสนใจลายนี้มากกว่าลายอื่นที่เคยลองทํา อาจจะเป็นเพราะมะม่วงกวนมันแมชกับลายใบมะม่วงด้วยจึงมีคนสนใจแล้วอีกอย่างก็ไม่อยากเสี่ยงกับใบไม้อื่นเนื่องจากกลัวอันตรายจากยางเพราะต้องโดนความร้อนกลัวมีผลเสียตามมากับร่างกายเลยยังไม่ได้ทําอะไรแปลกๆป,กแ,ปกแหวกแนวเท่าไหร่เพื่อนฝูงใน Facebook ที่สั่งไปกินก็ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์บอกต่อกันไปก็จะเป็นออเดอร์ออนไลน์อย่างเดียวไม่มีหน้าร้านในตอนนี้ส่วนขั้นตอนการทําก็จะใช้เวลาทําประมาณ2วันวันแรกก็จะเก็บใบมะม่ว ม้มาเช็ดทีละใบเพื่อทําความสะอาดแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดใบไม้ต่อส่วนขั้นตอนทํามะม่วงกวนก็นํามะม่วงไปล้างแล้วเอามาปอกเปลือกเอาเนื้อมะม่วงไปปั่นไปกวนโดยใช้มือประมาณ2ชั่วโมงพอกวนเสร็จก็ใช้แปรงจุ่มทาลงใบมะม่วง แล้วก็เอาเข้าอบรอบแรกอย่างน้อย9-12ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาออกมาแกะเนื้อมะม่วงกวนออกจากใบมะม่วงห้ามอบจนใบมะม่วงแหง้งเพราะใบมะม่วงจะกรอบแกะเนื้อมะม่วงกวนออกมาไม่ได้เสร็จแล้วก็เอาเนื้อมะม่วงกวนที่แกะออกจากใบมะม่วงไปอบอีกรอบเพื่อให้มันไล่ความชื้นให้มันแห้งเต็มที่เพราะเวลาส่งถึงปลายทางลูกค้าจะได้ลอกออกมาทานได้ง่ายๆเพราะถ้ามันยังชื้นอยู่มันอาจเกาะกันเป็นก้อนแล้วลอกออกไม่ได้ขาดไม่สวยส่วนช่องทาง ติดต่อซื้อมะม่วงกวนใบไม้ของคุณน้องสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook แสงรวีรินรินทรักและเพจมะม่วงกวนใบแสงรวีรินสุดท้ายนี้คุณน้องก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยากชิมและทักมาจนเป็นจุดเริ่มต้นของการขายมะม่วงจริงจังในครั้งนี้จนเป็นอาชีพสร้างรายได้ในครอบครัวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ